ภาพความประทับใจจากงานดนตรีในสวนที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของคสช.และกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้ก็จัดเป็นครั้งที่11แล้วนะคะซึ่งครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศิลปินระดับตำนานอย่างคุณสุเทพพวงคำแหงและคุณสวลีภกาพันธ์มาร่วมขับกล่อมบทเพลงภายใต้ชื่อตอนเธออยู่ไหนมนรักนวลจันทร์ติดตามจากรายงานค่ะกิจกรรมคืนความสุขดนตรีในสวนโดยกรมประชาสัมพันธ์ครั้งที่11นี้ใช้ชื่อตอนว่าเธออยู่ไหนมนรักนวลจันทร์ซึ่งในครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งก่อนๆด้วยการร้องบทเพลงคู่อย่างเพลงมนรักนวลจันทร์ซึ่งมีการขับร้อยแก้วก่อนการร้องโดยศิลปินรับเชิญที่เป็นนักร้องระดับตำนานอย่างคุณสุเทพวงคำแหงศิลปินแห่งชาติที่ขับร้องร่วมกับคุณโฉมฉายอรุณฉานศิลปินแห่งชาติบอกว่าเพลงคือภาษาที่สื่อได้กับทุกคนจึงนำมาเป็นสื่อกลางในการสร้างความปรองดองให้กับสังคมไทยแน่นอนครับว่าดนตรีนี่ช่วยเป็นสื่อกลางให้ทุกคนเพราะอย่างที่ในหลวงท่านจัดเอาไว้ให้พระท่านพระสารวจน์ประกาศให้พวกเราได้รู้ว่าภาษาดนตรีเนี่ยมันพูดกันได้ทั้งโลกครับไม่ต้องรู้ภาษาก็อย่างฟังดนตรีก็รู้เรื่องกันแล้วอีกหนึ่งดาวเด่นของงานนี้ที่ถือเป็นนักร้องคู่ขวัญตลอดการอย่างคุณสวลีภกาพันธ์ที่มาร้องบทเพลงคู่ตลอดการอย่างเพลงเธออยู่ไหนบรรยากาศการคืนความสุขที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์จึงคลาคล่ำไปด้วยพี่น้องประชาชนจำนวนมากซึ่งคุณสวลีภกาพันธ์อยากให้ประชาชนที่มาร่วมงานรับความสุขไปอย่างเต็มที่ก็เชิญชวนนะคะเมื่อคืนความสุขแล้วคุณควรจะรับความสุขนั้นนะคะเพราะว่าเพลงนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยนะคะเพลงนี้ให้ความสุขอย่างเดียวจริงๆคุณอาจจะชอบเพลงอะไรก็แล้วแต่ทางผู้จัดเนี่ยได้เตรียมไว้หลายๆแบบงานดนตรีในสวนตลอดเดือนสิงหาคมนี้จึงอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักความสามัคคีตามจุดประสงค์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อคืนรอยยิ้มให้กับคนไทยเราจะได้กลับคืนมาก็คือความยิ้มแย้มแจ่มใสสยามเมืองยิ้มกำลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่นี่นะเป็นจุดประกายเล็กๆที่เราจะสร้างให้ความรักความปรองดองความสามัคคีเกิดขึ้นก็เป็นการตอบโจทย์ที่ชัดเจนของคสช.ด้วยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังยืนยันที่จะจัดงานดนตรีในสวนเพื่อคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนต่อไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากมีการตอบรับอย่างดีจากประชาชนมาโดยตลอดภาพความประทับใจเหล่านี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่องจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานดนตรีในสวนทุกวันพฤหัสเวลา 16:00 น.ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์เพื่อมาร่วมสร้างความสุขความปรองดองให้สังคมไทยกันอีกครั้งอาคิระกิธนะโสภาห้องข่าว NBT